ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับคู่สามีภรรยาอย่างกวินดูวัลและภรรยาสาวปุ้มปุ้ยพันธิพาครับที่มีข่าวดีให้แฟนๆได้เฮกันเนื่องจากปุ้มปุ้ยนั้นเนี่ยกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกโดยหนุ่มกวินได้โพสต์รูปที่ตรวจครรภ์พร้อมข้อความว่าเล็กนะน้องแต่ท้องนะครับพร้อมกับแท็กหาภรรยาสุดที่รักด้วยด้านว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอย่างสาวปุ้มปุ้ยก็ได้โพสต์คลิปพร้อมกับแคปชั่นว่า OMG ช่วงโควิดเราทำอะไรไม่ต้องสืบมันต้อง 2-3 หยดไม่ใช่ฉี่ในกระป๋องนะที่นับเป็นไงที่นับอะไรติดแล้ว Oh my god 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 โอ้ยท้อง2อันคือท้องงานนี้เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการและเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาแสดงความยินดีกันมากมายค่ะทีมข่าวก็ขอร่วมแสดงความยินดีด้วยเช่นกันนะคะล่าสุดคุณแม่ป้ายแดงขนมจีนกุลมาศก็ได้คลอดลูกชายคนแรกแล้วครับซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ภาพครอบครัวโดยที่คุณเคนสามีนั้นเนี่ยเป็นคนอุ้มลูกน้อยพร้อมเขียนข้อความใต้ภาพว่าผมมาแล้วครับเบบี้ไทเดนเด็กชายขุนพลสารศาสตร์ผมเกิดวันพุธที่26พฤษภาคม2564เวลา 6:11 นาทีน้ำหนัก 3.010 กิโลกรัมลูกชายคุณแม่ขนมจีนคุณพ่อเคนรายงานตัวครับผมของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของพ่อและแม่ขอให้หนูเติบโตมาเป็นเด็กที่มีความสุขที่สุดขอให้หนูได้พบเจอสิ่งที่ดีคนดีๆนะลูกแม่จะคอยสนับสนุนหนูทุกย่างก้าวของชีวิตนับตั้งแต่นี้ไปรักหนูนะครับลูกชายคนเก่งของแม่ทีมข่าวของเราก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ